นายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงได้มอบหมายให้นายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเศรษฐาวุฒิมาวันฮิรันกูลรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงตรวจสอบร้านแบมบูในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถรวบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้66คนฝ่ายปกครองนะคะได้สืบกระทั่งทราบเบาะแสว่าร้านดังกล่าวฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินให้นั่งรับประทานที่ร้านลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่ชุดจับกุมกำลังควบคุมสถานการณ์และลำเลียงผู้กระทำผิดมีนักท่องเที่ยวรายแรกเป็นหญิงแอบมุดหนีเข้าไปซุกตัวอยู่ในถุงผ้าขนาดใหญ่ส่วนรายสองเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใช้เสือคลุมตัวเพื่อหลบตาแต่ก็ไม่รอดพ้นนะคะเบื้องต้นควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อชลบุรีอย่างไรก็ตามการกระทำของร้านที่แอบเปิดลักลอบให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้าไปนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรับประทานอาหารภายในร้านโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งรวมถึงมาตรการของรัฐที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ต่อการแพร่ระบาดไวรัสจนเกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะคนไทยป่ะคนไทยป่ะครับ